ความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 630,000 ไร่ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศจึงระดมเมล็ดพันธุ์พืชจัดผ้าป่าช่วยเหลือเกษตรกรติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองคุณกำธรแสนพงษ์ค่ะน้ำใจสู่ภัยน้ำท่วมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูชุมชนฟื้นฟูผืนนาคืนข้าวปลาอาหารให้สังคมไทยนี่คือหมุดหมายในการจัดงานบุญผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าภาพมวลมิตรจากทั่วประเทศอย่างน้อย27องค์กรในนามคณะทำงานผ้าป่าเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีที่เสียหายกว่า 630,000 ไร่เกิดวิกฤตน้ำท่วมเราก็ไปช่วยเนาะไปถุนยังชีพครับด้วยเราก็ยิ่งเห็นสภาพปัญหาว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเอามาจากไหนแล้วบางคนชาวบ้านเนี่ยคือเขาไม่รู้จะทำยังไงต่อคืองงครับเพราะนามันเสียหายหมดเขาจะเอาอะไรกินหลังจากน้ำลดเสื้อผ้าบางคนเอาอะไรมาทำครับต้องมาทุกเดียวก็มาที่ศูนย์พักพิงอะไรก็ช่วยไปนะครับทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นเราก็เลยคุยกันเรียกประชุมสมาชิกเรานะครับคุยกันมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเรามีเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับที่พอจะถ้าเกิดน้ำลดคือสิ่งที่เรามองคืออย่างน้อยมีข้าวกินก่อนเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะพอน้ำลดแล้วเราสามารถที่จะปลูกข้าวเนี่ยมากินนะครับจนมันสามารถที่เลี้ยงตัวเราจนถึงฤดูกาลถัดไปการระดมเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์สำหรับทำข้าวปลูกเบื้องต้นกว่า24ตันและเมล็ดพันธุ์พืชกว่า200กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรพ่อได้เฮ็ดพันธุ์ข้าวไว้บ่เก็บพ่อเฮ็ดได้อีกทีได้อีกทีมาใส่ได้รับใบรับรองใบเนี่ยเบิ่นนะพี่น้องอีกทีอ๋อพัดเข้ากับพ่อมีไว้อยู่มีอยู่แต่ว่าก็ได้รับรองใบอย่างไรพวกใบเปี้ยมเพิ่นบ่ได้สามารถขายได้ราคาดีอยู่แต่ว่าปีนี้บ่ได้หรอกได้ไปนี่ได้พันธุ์เขาไปนี่ดีบ่ดีครับดีเพราะว่าตรงหน้าปังมันบ่มีแล้วครับเขาทั่วหมดเข้าตัวนี้ก็สิเป็นหน้าปังเลยสิเมานี่เป็นเขาหน้าปังยาวเบ็ดแต่ว่าหน้าปีมันได้ว่าหน้าปีมันเป็นข้าวเหนียวเอาแสดงว่าหน้าปีบริเวณที่สันปีนี่ที่ไหนหน้าปีแค่กับปีหน้าที่ต่อไปภายในงานยังมีโซเล่เมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการการเกษตรผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแลกเปลี่ยนถึงการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และการปรับตัวของเกษตรกรชีวิตมีทางออกมากมายขอให้คิดต่างอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นอย่าทำเหมือนเดิมอย่าคิดเหมือนเดิมวิธีคิดเก่าๆวันนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าโลกมันพลิกไปเร็วมากหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วๆมากฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีกินด้วยซ้ำไปในอนาคตจึงจะหยุดได้หลังจากนี้คณะทำงานผ้าป่าเมล็ดพันธุ์มองว่าจะมีการขยายการทำงานร่วมกันในระยะยาวเพื่อสร้างเครือข่ายและการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสังคมทีมข่าวพลเมืองรายงาน